สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Thai Forex School Forex and Go Analysis นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่2พฤศจิกายน2555นะครับเป็นวันศุกร์ของเดือนนะครับศุกร์แรกของเดือนเราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าทุกวันศุกร์แรกของเดือนจะมีข่าว Non Farm Payroll นะครับหรือข่าวการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของอเมริกานะครับตัวเลขที่จะประกาศก็มีขึ้นในเวลา 19.30 นนะครับก็ช่วงนั้นกราฟน่าจะวิ่งแรงกว่านี้นะครับวันนี้กราฟก็วิ่งแรงครับวิ่งสวยด้วยครับวันนี้กราฟค่อนข้างจะเทรดง่ายนะครับเพราะว่ามันวิ่งลงทางเดียวนะครับก็แนวโน้มของราคาทองคำนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ได้วิเคราะห์ไว้นะครับใน Facebook นะครับก็ตื่นมาวิเคราะห์ให้นะครับเป็นสรุปภาพรวมนะครับของราคาทองคำนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ตอนนี้ถ้าเราดูจริงๆก็คือมันทะลุกรอบนะครับกรอบการพักตัวนะครับเห็นไหมครับกรอบการพักตัวของดาวเทรนนะครับมันเป็น channel up trend แบบนี้ครับมันทะลุกรอบมาแล้วครับโดยธรรมชาติของกราฟนะครับคือมันต้องถ้ามันทะลุมาแล้วนะครับไม่ว่าจะทะลุเส้นไหนก็คือย้อนกลับไปทดสอบแล้วก็ลงต่อครับแบบนี้ครับวันนี้แนวรับนะครับแนวรับอยู่ที่1704นะครับแล้วก็17ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาเครื่องมือออกมาดีกว่านะครับ1704 1700นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ1798นะครับถ้าสามารถทะลุ3ด่านนี้ได้นะครับก็เจอกันที่1690นะครับที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ว่ามันไม่เคยลงถึงสักทีนะครับวันนี้น่าจะมีอะไรให้เห็นนะครับน่าจะถึงนะครับสำหรับใครที่รอมานานก็ลุ้นวันนี้อีกวันนึงแล้วกันครับผมก็ลุ้นมา3อาทิตย์แล้วครับมันยังไม่ถึงสักทีครับก็รอลุ้นวันนี้แล้วกันนะครับถ้ามันไม่ถึงก็คงต้องออกก่อนแล้วครับเนี่ยครับถ้าไม่ถึงก็ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปใช้ Fibonacci วัดหาเป้าหมายนะครับถ้ามันลงเนี่ยมันจะลงไปถึงไหนบ้างนะครับง่ายๆเลยครับมองแค่สวิงตรงนี้นะครับเรามองตรงนี้เป็น1สวิงแล้วกันนะครับตรงนี้เป็น1สวิงแล้วมันจะต่อตัวไปอีกเท่าไหร่นะนี่ครับเป้าหมายของราคานะครับในการต่อตัวนะครับไปที่1683นะครับถึง1666นะครับอยู่โซนนี้นะครับวันนี้นะครับถ้าราคาแรงจริงๆถ้ามันร่วงจริงๆครับก็ถ้าทะลุแนวของผมแล้วนะครับที่วิเคราะห์ไว้หลายสัปดาห์1690ก็มาถึงโซนนี้แน่นอนครับไม่น่าผิดพลาดอะไรนะครับวันนี้เราดูไทม์เฟรมเล็กๆกันบ้างครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ใหม่เลยนะครับลบออบเจกต์ออกให้หมดครับตามเฟรม1ชั่วโมงนะครับถ้าเราวัดจากสวิงไฮและก็สวิงโลของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อเช้านี้ราคาปรับตัวอยู่ที่ตำแหน่ง 78.6 นะครับหรือขึ้นไปปรับตัวที่23นะครับ 23.6% นะครับปรับตัวนิดเดียวนะครับถ้าปรับตัวนิดเดียวเนี่ยครับมันก็จะบอกเราอยู่แล้วว่าราคาต้องลงอีกเยอะแน่นอนครับมันก็มีอันนี้มันก็เป็นความรู้หนึ่งครับเวลาที่ราคาลงมาแล้วตอนเช้าๆนะครับมันขึ้นไปพักตัวนิดเดียวนะครับแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่อสูงนะครับตอนนี้ก็คือลงมาถึง 161.8 นะครับที่เป็นสตรองซัพพอร์ตนะครับสำหรับกรอบการสวิงรายวันนะครับเวลาที่เราหานะครับหากรอบการสวิงนะครับเช่นอย่างวันนี้เนาะเวลาที่เราจะเล่นนะครับก็หาโซนก่อนครับ
โซนไพวอตนะครับนะครับโซนซัพพอร์ตหรือโซนทาร์เก็ตด้านล่างนั่นเองนะครับถ้ามันลงเราก็ถ้ามันลงเราก็หาแค่2โซนแบบนี้นะครับหาแค่2โซนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกโซนนึงนะครับเป็นโซนที่เป็นโซนสวิงของราคานะครับสวิงโลกับสวิงไฮในช่วงเปิดปิดของวันนะครับก็อยู่ประมาณโซนนี้ครับเนี่ยครับเราก็เล่นถ้าสมมุติว่ามันอยู่มันทะลุนะครับจากโซนสวิงไฮนะครับราคาเปิดปิดของวันนะครับเราก็เล่นจากโซนนี้นะครับมาถึงโซนด้านล่างนะครับเราก็รอดูพฤติกรรมของโซนด้านล่างนะครับว่ามันสามารถผ่านได้ไหมนะครับถ้าไม่สามารถผ่านได้เราก็บายขึ้นไปแล้วก็มาปิดตรงนี้ครับปิดตรงนี้นะครับก็รอดูพฤติกรรมของราคาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เซลลงมาอีกครับก็ต้องดูด้วยครับว่าตรงนี้แต่ถ้ามันสามารถทะลุกรอบตรงนี้ไปแล้วนะครับถ้าเราเล่นเฉพาะtime frame 1ชั่วโมงนะครับถ้ามันทะลุตรงนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องเล่นแล้วครับเพราะว่ามันเกินลิมิตเราแล้วเพราะว่าเราจะเล่นแค่อยู่ในกรอบแค่นี้พอนะครับอันนี้ก็คือการเทรดเป็น daily trade แล้วกันนะครับ daily trade เป็น swing trade ในกราฟ1ชั่วโมงนะครับก็จะเล่นกันแบบนี้นะครับถ้ามันหลุดกรอบเราก็ไม่เล่นนะครับเรามาวิเคราะห์ค่าเงินยูโรกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูบทวิเคราะห์เมื่อเช้าก่อนเมื่อเช้าผมวิเคราะห์ไว้นะครับตื่นมาวิเคราะห์ทองให้นะครับว่าสรุปภาพรวมของตลาดนะครับในเมื่อวานนี้แล้วก็ตอนเช้ามันเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาจากเพจนาย professional trader and Thai Forex School ด้วยนะครับที่เข้ามาแอด Facebook กันนะครับ Facebook อันใหม่ของผมก็คือเป็น Thai facebook.thaiforexschool.fx นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่แอดนะครับก็แอดเข้าไปได้นะครับวันนี้ก็มีถามเรื่องการเรียนการสอนมาเหมือนกันนะครับการสอนเกี่ยวกับคอร์สเบสิกนะครับเปิดอยู่ตลอดนะครับเปิดทุกวันนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเมลเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ครับที่ thaiforex.school@gmail นะครับก็สอบถามรายละเอียดได้เลยครับการเรียนผ่าน YouTube นะครับเรียนตอนไหนก็ได้ครับเรียนวันหยุดก็ได้ครับเรียนช่วงไหนก็ได้แค่มี 3G หรือว่าสมาร์ทโฟนก็สามารถเรียนได้แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปศึกษารายละเอียดดูนะครับที่ YouTube ก็ได้ครับเป็นคอแนะนำเดี๋ยวผมจะทำรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนหน้าวอลอีกทีนะครับว่าสอนอะไรบ้างนะครับเรามาดูกราฟกันต่อนะครับกราฟค่าเงินนะครับเมื่อกี้วิเคราะห์กราฟทองไปแล้วนะครับมาดูกราฟค่าเงินบ้างนะครับกราฟค่าเงินจะเป็นวันนี้นะครับก็สวิงลงมานะครับสวิงลงมาเยอะเลยนะครับถ้าใครใช้ระบบเทรดนะครับที่มีอยู่ในคอร์สเบสิกนะครับก็สามารถกำไรเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นระบบที่อยู่ในคอร์สนะครับคอร์สเบสิกนะครับเป็นการใช้ Bollinger Band ควบคู่กับ CCI แล้วก็ดู Stochastic ด้วยนะครับ Stochastic นี่ใช้period สูงหน่อยนะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปเรียนรู้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาอินดิเคเตอร์ออกให้หมดเลยนะครับเราเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับเปลี่ยนเป็น4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้นะครับวิเคราะห์ไว้นะครับว่ามันจะเป็น Invert Head and Shoulder นะครับแล้วมันก็ไปไม่ถึงฝั่งครับทะลุกลับมานะครับไปไม่ถึงฝั่งมันก็ทะลุกลับมาเป็น Downtrend เหมือนเดิมนะครับเราลองใส่ Moving Average ไปอีกเส้นนึงครับเวลาที่เราวิเคราะห์สมมติว่าเมื่อวานนี้ผมวิเคราะห์Time Frame 4ชั่วโมงเป็น Invert Head and Shoulder นะครับแล้วมันขึ้นไปแล้วมันก็กลับตัวลงมานะครับเราก็ต้องมีแผน2ด้วยครับเวลาที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยปึ๊ดเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าแท่งเทียนเนี่ยมันปิดแบบไหนถ้ามันปิดแบบเนี้ยนะครับแสดงว่ามันจบแล้วมันไม่ใช่ Invert Head and Shoulder แล้วมันเป็น Head and Shoulder เลยนะครับตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็ลงมา
ันนี้เป็น head and shoulder ตัวเต็มนะครับไม่ใช่ invert นะครับเมื่อวานนี้เราวิเคราะห์ว่าเราวิเคราะห์ไว้แบบนี้นะครับแบบนี้เราวิเคราะห์ไว้แบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับเมื่อวานนี้เห็นไหมครับผมก็ให้แนวต้านนะครับไว้ที่ประมาณเส้นตรงนี้มันก็ขึ้นมาที่แนวต้านพอดีแล้วก็ลงนะครับเวลาที่มันลงนะครับเราใช้เส้นแบ่งเป็นเส้น EMA เนี่ยมันลงมานะครับลงมาแล้วมันผ่านทะลุ EMA นะครับทะลุ EMA ลงมานะครับเมื่อคืนนี้ทะลุ EMA ลงมานะครับมันทะลุ EMA ลงมานะครับแล้วมันปรับตัวขึ้นไปนะครับช่วงเช้าครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่ามันจะทะลุเส้นมาไกลแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องย้อนกลับไปทดสอบเส้นนะครับเราถนัดใช้เส้นไหนก็เลือกเส้นนั้นได้เลยครับแล้วก็ลงต่อนะครับก็เป้าหมายนะครับเป้าหมายของราคานะครับในการลงต่อวัดแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเราวัดจากสวิงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ไปต่อแบบนี้นะครับก็ใช้ Fibonacci Retracement นะครับวัดแบบนี้นี่ครับวันนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในโซนนะครับโซน Retrack นะครับแล้วก็ลงต่อตอนเนี้ยมาหยุดที่ 161.8 พอดีครับ 1.2864 ครับหยุดพอดีเลยนะครับซึ่งถ้าใครจำได้นะครับที่เมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่ผมวิเคราะห์ยูโรนะครับว่ามันจะลงมานะครับแถวๆโซนนี้ครับตั้งแต่วิเคราะห์ภาพรวมในเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับก็ผมก็จะวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่โซนนี้ครับเป็นโซนทาร์เก็ตนะครับของสัปดาห์นี้นะครับมันก็เพิ่งลงมาวันนี้ครับแล้วก็ยังไม่ถึงเลยเหลืออีกนิดเดียวนะครับก็ลุ้นได้ไหมให้มันถึงแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ จริงแล้วมันต้องวิ่งแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แต่ว่ามันมีสับขาหลอกเรานิดนึงครับมีทะลุขึ้นไปก่อนนะครับมาเทสแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็กลับตัวลงมานะครับแล้วก็ค่อยลงนะครับมันก็กราฟมันก็เป็นแบบนี้ครับมันจะหลอกก่อนนะครับมันจะหลอกเราก่อน1สเต็ปนะครับแล้วก็ค่อยไปในทิศทางที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับบางทีเราวิเคราะห์ถูกแล้วครับแต่ว่ามันอาจจะผิดในบางจังหวะครับวิเคราะห์ตรงเนี้ยอาจจะมองแล้วว่ามันเป็นขาลงละจะมาเข้าตรงนี้แล้วมันก็โดนกระชากขึ้นไปแบบนี้ครับโดนกระชากขึ้นไปแบบนี้ก็เกิดความกลัวเพราะว่ามันยืนอยู่เหนือเส้นแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอัพเทนหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยมันก็คืออัพเทนแต่ถ้ามันทะลุมาแบบนี้นะครับทะลุลงมาอีกนะครับแบบเนี้ยแล้วมันไต่ๆอยู่แถวๆเส้นนะครับแล้วทะลุเส้นลงมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดนะครับว่าเฮ้ยมันเริ่มเป็นดาวเทรนแล้วต้องเร็วครับต้องตัดสินใจเร็วๆนะครับในการอยู่ในตลาดแห่งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดแลกเปลี่ยนนะครับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนมันผันผวนอยู่ตลอดนะครับโกสปอตก็เหมือนกันนะครับมันผันผวนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าเข้าบายแล้วก็บายยาวเลยครับกลายเป็นติดดอยไปซะงั้นนะครับคือเราต้องคิดไว้เสมอครับว่าถ้าเราปิดไปเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะทำกำไรในครั้งต่อไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ปิดนะครับปล่อยให้มันลากไปเรื่อยๆครับเงินเราก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำกำไรในจังหวะที่สวยๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับต่อไปครับไทม์เฟรมเราเปลี่ยนไทม์เฟรมกันบ้างครับไปวิเคราะห์ไทม์เฟรม1ชั่วโมงกันบ้างนะครับTime frame 1ชั่วโมงนะครับถ้าเราวิเคราะห์ตัวนี้ Fibo นะครับวัด1สวิงใช้ Fibo จาก Time frame 4ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้นี้นะครับลงยาวแบบนี้นะครับทีนี้เราวัดสวิง High กับสวิง Low นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ทะลุมาแล้วครับทะลุมันก็ต้องกลับมาทดสอบเส้นที่มันเคยทะลุนะครับเส้นนี้นะครับหรือถ้าเราดูแนวนะครับแนวรับนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณนี้ครับ
แนวรับที่เกิดจากตำแหน่งต่ำสุดนะครับแล้วมันทะลุลงมานะครับมันก็ต้องย้อนกลับไปทดสอบแนวรับอีกเช่นเคยนะครับก็คือ 1.2891 นะครับแบบนี้นะครับก่อนที่มันจะลงต่อนะครับลงต่อนะครับลงต่อไปถึงโซนนี้ครับ1824นะครับดูพฤติกรรมของราคาด้วยนะครับที่1891ถ้าเจอแท่งเทียนกับตัวลงเราเซลเลยครับแต่ถ้าไม่เจอนะครับต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าวันนี้มีข่าวด้วยนะครับข่าวนอนฟาร์มก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางมันอาจจะสวิงขึ้นไปก่อนแล้วก็ลูดลงมาถึงโซนทาร์เก็ตตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับถ้าวันนี้มันเปลี่ยนเป็นอัพเทรนบ้างมันจะขึ้นไปตรงไหนนะครับอัพเทรนนะก็ให้แนวรับไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับดูนะครับว่าแท่งปัจจุบันเนี่ยถ้ามันปิดแบบเป็นพินบาร์หรือว่าเป็นแฮมเมอร์นะครับก็ให้มองการกลับตัวก่อนนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งแนวต้านตรงนี้ครับถ้าสามารถทะลุแนวต้านได้นะครับยืนเหนือแนวต้านนะครับเป้าหมายของราคาก็คืออยู่ที่โซนนี้ครับโซนนี้แล้วก็โซนสูงสุดของเมื่อวานนี้ครับนะครับอยู่โซนก็คือโซนแรกก็คืออยู่ที่แถวๆราคาเปิดของวันนะครับ 1.2936 นะครับโซนที่2ก็คือ 1.2982 นะครับถ้ามองเป็นขาขึ้นนะครับถ้ามันกลับตัวจากตรงนี้นะครับก็รอแบบนี้ครับทะลุตรงนี้นะครับรอย่อแล้วบ่ายขึ้นไปนะครับแต่จังหวะที่มีขานะครับเราอาจจะเข้าไม่ทันนะครับถ้าใครโปรฟิตแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็ไม่จำเป็นต้องเทรดนะครับก็วันนี้ก็นั่งดูกราฟมันวิ่งไปละกันนะครับบางทีถ้าเราเทรดเราอาจจะเสียหมดเลยก็ได้นะครับเสียกำไรที่ทำมาทั้งหมดนะครับก็ระวังไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์Forex and Go ในวีคนี้นะครับก็ขอสิ้นสุดการวิเคราะห์เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์นี้ทุกคนก็คงร่ำรวยกันเนาะถ้าได้ตามบทวิเคราะห์นะครับถ้าดูวิเคราะห์บทวิเคราะห์เป็นนะครับถ้าใครยังดูไม่เป็นนะครับก็ดูเรื่อยๆครับดูย้อนหลังก็ได้ครับแล้วก็เอาไปใช้กับระบบเทรดของตัวเองนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไว้นะครับดูที่ผมวิเคราะห์ไว้แล้วระบบของคุณนะครับมันทางเดียวกันนะครับก็เข้าตามได้เลยแต่ถ้ามันขัดแย้งกันนะครับเป็น divergent ก็ไม่ต้องตามครับรอมัน convergent ก่อนนะครับแล้วค่อยตามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและร่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับ